วันสุดท้ายคืนสุดท้ายคืนหมาหอนน้องก็ได้พิมพ์ข้อความส่งมาให้ว่าขอไม่สะดวกรับใน11ตำแหน่งนะครับเพราะไม่สะดวกในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในการทำงานหรืออาจจะต้องอยู่บ้านเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามคือน้องบอกไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมชีวิตเรียบๆแล้วอารมณ์ดีแล้วถามเชิญน้องเลยถามเลยครับพี่ขาวันนี้ได้มิสแกรนด์ขนาดนี้เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะก็เอาจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็แอบคิดถึงอุ้มมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก่อนที่จะโมโหอุ้มแล้วอุ้มก็ออกจากสายระบบผมไปแล้วก็ไปนึกถึงคนอื่นยาวๆคิดว่าคนอื่นมาแน่ๆแล้วเสร็จเรียบร้อยอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นคนที่คิดหายไปแบบกระทันหันก็เลยกลับมามองอีกครั้งหนึ่งว่าสัญญาณที่เรารู้สึกได้ครั้งแรกน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดก็เลยเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็เป็นอุ้มซึ่งเป็นช้อยที่ผมแฮปปี้มากนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงผมตัดสินใจยากก็จริงแต่เมื่อมันใกล้เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยรวมถึงวิธีการประกวดรวมถึงคำตอบรวมถึงโงเฮงแล้วแพมไปมิกามาอยู่ข้างๆเปิดไพ่กันตอนนั้นเลยต่อหน้าเลยก็อ้าวถ้ามีคนแอบเปิดอาจจะถ่ายคลิปได้พอเข้า10ก็เปิด5ก็เปิดเหลือ2คนเนี่ยคิดว่าเทียกับอุ้ม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 ผมก็ตัดสินใจแล้วล่ะแต่แพมบอกว่าเปิดอีกทีนึงผมก็เปิดอันนี้ให้เทียอันนี้ให้อุ้มอันนี้ให้เทียอันนี้อุ้มสุดท้ายก็แบบอันสุดท้ายแบบยกขึ้นมาเลยโอเคก็เป็นอย่างที่ใจเราคิดอยู่ครับน้ำหนักอยู่ที่การเปิดไพ่หรืออยู่ที่อะไรจริงจริงแล้วอยู่ที่ผมอะครับแต่ว่าด้วยแบบเพื่อจะรีคอนเฟิร์มในสิ่งที่แบบเรามองไม่เห็นเพราะเราขอว่าเราอยากให้การทำงานกับควีนคนใหม่เนี่ยมันรู้ล่วงประสบความสำเร็จทางด้านตัวเงินทางด้านชื่อเสียงให้มันดียิ่งขึ้นเราก็เลยแบบพยายามจะตอกย้ำโดยการใช้ศาสตร์ของแพมเขามา มาทำให้รู้สึกเราสบายใจขึ้นจริงๆแล้วมันต้องมาจากการตัดสินจริงครับเห็นบอกว่าอุ้มเนี่ยที่เราเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นครับอะไรครับในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นผมคิดว่าอุ้มผมสามารถพัฒนาให้น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงได้แล้วก็อุ้มน่าจะเป็นที่รักของผลิตภัณฑ์นะฮะแล้วก็ผมจะปั้นอุ้มให้เป็นนักร้องเดี่ยวให้ได้นะครับซึ่งก็ได้คุยกันบ้างแล้วบางส่วนในวันนี้ว่าเราก็จะส่งอุ้มเรียนแล้วก็อยากให้เห็นอุ้มที่ไม่ใช่อุ้มที่เราเคยรู้จักจริงๆให้เป็นอุ้มที่เป็นแบบเป็นศิลปินเป็นคนที่มีชื่อเสียงจริงๆสมประกอบนอกจากว่าเราจะบอกแล้วเขาจะต้องทำให้เห็นด้วยผมมั่นใจว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิติของคนที่คิดว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ทำให้มันได้มันจะเป็นที่รักของประชาชนครับมีเป็นตำนานไหมครับเพราะว่ามีหลายตำนานมากเช่นขวัญใจเชียงใหม่ก็ไม่ได้เข้าเลยขวัญใจช่างภาพเองอย่างเงี้ยครับก็เอาจริงๆขวัญใจเชียงใหม่เนี่ยผมว่ามันก็จบตำนานของน้องด้วยตัวน้องเองแล้วล่ะเพราะว่าเราพยายามดูแลน้องดีที่สุดแล้วสำหรับเชเอมนะครับก็วันสุดท้ายคืนสุดท้ายคืนหมาหอนน้องก็ได้พิมพ์ข้อความส่งมาให้เป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอไม่สะดวกรับใน11ตำแหน่งนะครับเพราะไม่สะดวกในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในการทำงานหรืออาจจะต้องอยู่บ้านเดียวกันนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้วยไม่สะดวกรับแกรนด์โมเดลนะฮะแบบชัดเจนซึ่งผมก็เคารพถ้าไม่เคารพได้ไหมมันก็คงไม่ได้อีกเดี๋ยวมันจะเหมือนเดิมอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคารพทั้งที่เราถามว่าเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไหมเราไม่ได้อยากเพราะว่าเราบอกทุกคนแล้วว่า ready to work สื่อจะถามผมตลอดว่าปี2023อยากได้นางงามแบบไหนอย่างแรกเลยโอเค 3B และที่สำคัญคือต้องพร้อมใช้ในทุกบริบทที่เรามอบหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเราก็ปฏิบัติตามคือน้องบอกไม่พร้อมก็คือไม่พร้อมเราก็แค่เสียดายแล้วก็สงสารพีดีซึ่งลงทุนไปเยอะซึ่งน้องพีดีก็จะไม่ได้อะไรกลับไปแต่ว่าเมื่อวานพีดีก็ได้ลองเขาเรียกว่ารองพีดียอดเยี่ยมก็ถือว่าปลอบใจกลับไปแล้วปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะฮะก็ทำตามที่น้องต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขวัญใจเชียงใหม่ไม่ได้มาอยู่บนท็อป5ท็อป10อะไรอย่างเงี้ย
มันไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์มันไม่ใช่เรื่องกองประกวดตัดสินแต่มันเป็นเรื่องการไม่รับของน้องถ้าน้องทำทุกกิจกรรมผมบอกเลยน้องมีโอกาสจับมือ 90% นะฮะเพราะว่าทุกคนก็รู้เพื่อนๆก็ให้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องไม่รับเองแต่เราเคารพในสิทธิ์ของน้องเพราะเรามีประสบการณ์บางอย่างที่เราอธิบายอ่ะเราก็เคารพแต่เราอธิบายแต่พออธิบายแล้วมันเป็นเรื่องอื่นไปเพราะฉะนั้นเคสนี้เราก็ไม่ได้อธิบายเราอ่านที่น้องบอกแล้วน้องก็บอกว่ามีแค่นี้เราก็จบแค่นี้บอกให้มาผู้ช่วยบอกว่าจะมาเจอกันอธิบายไหมน้องก็บอกก็อธิบายผ่านแค่นี้พอนะฮะน้องประโยคปิดจากเมสเซจครับคืออยากให้จบนะครับแต่ว่าเปิดให้ดูได้เปิดให้ดูได้เดี๋ยวให้คุณบัจจังดูเป็นตัวอย่างคนหนึ่งฮะให้ดูได้เพราะว่าไม่อยากให้เรื่องนี้มันจบคือเราเป็นองค์กรแต่เรายอมน้องในทุกรูปแบบจากวันที่เรามีปัญหาเราไม่ได้คิดว่าจะมีปัญหากับน้องและไม่คิดว่าจะมีปัญหากับความคิดหลากหลายนะฮะแต่เราพยายามใช้วิธีการเปรียบเทียบอธิบายบอกถึงเราบอกถึงการมาที่นี่ว่าคุณเนี่ยจะอยู่ยังไงให้เกิดความหลากหลายและอยู่ให้ได้เพราะว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วเคยให้สัมภาษณ์เยอะอยากจะมาเอามงอยากจะมีงานอยากจะมีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องยังไงให้คุณประสบความสำเร็จเราอยากจะบอกแค่นั้นแต่มันก็ตีความกันไปเยอะเราก็เลยคิดว่าเราหยุดครั้งนี้แล้วคือเราหยุดเอายังไงเอาตามนั้นนะดีกว่าก็เคารพการตัดสินใจแล้วก็ก็ความรู้สึกก็ไม่มีปัญหาอะไรกับน้องนะเอาจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้องก็น้องก็มีแฟนคลับจากแกรนก็ขอให้น้องดูแลแฟนคลับแกรนต่อไปด้วยเพราะว่าแฟนคลับแกรนจะเป็นแฟนคลับที่รอยัลตี้สูงก็คือดูแลศิลปินโดเนทเงินให้ศิลปินทุกๆเดือนนะครับแล้วก็ดูแลทุกครั้งที่ศิลปินไปปรากฏตัวหรือไปทำอะไรก็ยังไงก็แล้วแต่ก็ฝากน้องเชอร์เอ็มดูแลแฟนคลับซึ่งเป็นแฟนคลับที่มาจากมิสแกรนด์ไทยแลนด์เจ้าภาพในจังหวัดสงขลาเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดเลยก็ได้นะครับว่าผมตัดสินใจยกเลิกเขาครับนะฮะนี่พูดครั้งแรกเลยนะฮะตัดสินใจยกเลิกเขามีเหตุผล2ประเด็นเอาประเด็นเดียวดีกว่าประเด็นก็คือทางพีดีค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับอย่างเช่นการไปประกวดมิสแกรนด์สงขลาก็จะไม่ให้พูดเรื่องการเมืองไปบอกเด็กที่เก็บตัวว่าที่นี่ห้ามพูดการเมืองใครพูดการเมืองจะปัดตกรอบชัดเจนนะครับเรามีคลิปซึ่งผมก็แบบเฮ้ยมันผิดเจตนารมณ์เพราะเราต้องพูดการเมืองเพราะเราเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยคือแกต้องศึกษาเราก็ทนทำงานกับแกมาเพื่อรูปหน้าปัดจมูกให้มันสวยแล้วคำถามรอบสุดท้ายเนี่ยบังเอิญว่าแกไม่ได้คิดมาทางแชมป์เขาก็เขียนให้เบาบางเป็นการเมืองไปอะไรเงี้ยแต่แกก็รู้ก่อนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอจะให้เป็นเจ้าภาพจริงๆนะแกก็บ่นนะฮะมันต้องจ่ายเงินมัดจำแกยังไม่จ่ายแกก็บ่นว่าทางข้าราชการก็ข้าราชการในจังหวัดสงขลาก็ฟังไว้ด้วยนะฮะทางข้าราชการเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยตำหนิมาว่ามิสแกรนเนี่ยพูดเรื่องการเมืองซึ่งไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยอันนี้คำพูดของแกทางจังหวัดทางหน่วยงานอาจจะเป็นอะไรผมไม่รู้นะยกตัวอย่างอาจจะเป็นท่อเรื่องเงี้ยผมไม่ทราบแกจะวิ่งไปหาเส้นเนี้ยจะไม่สนับสนุนแกก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มิสแกรนเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้ไหมในปีของแกนะฮะซึ่งมันทำไม่ได้แล้วก็แกก็โทรมาหาผมอยู่ครั้งหนึ่งแกบอกเห็นคลิปคุณนวัตไวรัลเยอะแยะเลยเรื่องการเมืองอยู่เคสหนึ่งซึ่งสถานีไหนถักรายการของคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งผมเพิ่งไปออกแล้วมันว่อนไปผมบอกว่าผมไม่ต้องการงบประมาณของรัฐบาล
ผมไม่ใช้แล้วผมก็ไม่ง้อแกบอกว่ามันไม่ได้แกจะเอาอะไรของแกก็ไม่รู้อะแล้วแกบอกให้ผมอะไปหาวิธีการเลิกพูดเล่าออกได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมทำให้ไม่ได้อย่างงี้ลิขสิทธิ์พีดีจะหมดไหมลิขสิทธิ์พีดีนี่ยังไม่คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าต้องอธิบายแกฟังก่อนนะว่ามิสแกนคืออะไรแกต้องถึงแกถ้าแกจะต่อแกต้องทำเรื่องเดียวกันกับทุกคนอื่นทำแกจะคิดทำไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แบบไม่ประชาธิปไตยอีกนะเดี๋ยวจะมาบ่นอีกเดี๋ยวนี้ผมพูดอะไรที่แตกต่างก็ไม่ได้คำว่าประชาธิปไตยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มันมีผลต่อประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าเรื่ององค์กรมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายเหมือนพรรคการเมืองอ่ะคุณจะต้องทำตามนโยบายพรรคไม่ใช่คุณคิดเองเองเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าประชาธิปไตยบางคนอ่ะชอบเอามากัดกันในคำนี้มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอธิบายแกก่อนถ้าแกยอมรับได้เราก็ไปต่อแต่ถ้าแกยอมรับไม่ได้ก็หยุดเพราะว่ามันจะทำให้เราแปลกนะทำไมเราจะบ่นเรื่องการเมืองไม่ได้ทำไมเราจะตำหนิไม่ได้แล้วทำไมเราจะต้องเอาภาษีของประชาชนมาใช้เราไม่จำเป็นภาษีเอาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเราเรื่องอะไรเราต้องไปก้มหัวให้ข้าราชการแกเหมือนแบบจะให้เราก้มหัวให้ข้าราชการอะไรเงี้ยแบบต้องเข้าหาต้องสวัสดีอะไรมันไม่ใช่ข้าราชการคือคนที่รับใช้เราตราบใดที่คุณเจ้าของยังไหว้คนใช้ที่บ้านไม่ได้ก็อย่าคิดเปลี่ยนให้เราเข้าไปไหว้ข้าราชการเลยครับมาแบบเป็นเจ้าภาพบ้านอย่างโอ้เยอะครับเพียงแต่ว่าให้แกไปแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็แต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ต้องเก็บเงินแกละนะครับเพราะว่าวางบินไปแกก็บ่นเรื่องนี้จะให้เราเปลี่ยนตัวเองเหรอมันมีเวทีอื่นที่เขาชอบไปเลยครับนะถ้าชอบแบบนั้นที่แบบเอาภาษีไปกินไปก่อกินภาษีวิ่งตามหารัฐบาลนะครับวิ่งตามหารัฐมนตรีนะอุปนาวพนอไปหาแบบคนแก่คนเฒ่าวิ่งเข้าไปนั่งประเพียบมีฮะไปหาให้ถูกที่เราไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เราเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเราจะไม่ค่อยตามคนที่คอยเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาดครับตาแบบมีการไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วบอกก็มีการเชิญชวนอะไรเงี้ยค่ะไม่ก็รู้จักกับน้องน้องก็แย่ไปก็แย่มาตลอดผมก็แย่ไปแย่กลับแย่ไปแย่มาเนี่ยด้อมเต็มตลอดแล้วเอาจริงๆจะบอกว่าจำนวนคนในด้อมอ่ะมันเร็วครับอันไหนก็ได้ปริมาณเยอะแต่จะบอกให้ด้อมอ่ะจะแอคทีฟเมื่อมีการแข่งขันทุกด้อมครับเชื่อผมฮะมีด้อมก็เหมือนมีเพื่อนแต่เพื่อนจะลงขันให้ต่อเมื่อเราลงสมัครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของด้อมจะแผงฤทธิ์เมื่อเข้ามาอยู่ในเกมก็ดีใจถ้าเกิดจะมาก็ยินดีแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากมาเพราะว่าเสี่ยงมิสแกนมันพูดยากไม่รู้จะได้ไหมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับที่นี่ไม่ล็อกแต่ตอนนี้ก็คือปัตตะก้าตลอดเลยยังน้อยๆการได้เงินคือสิ่งที่เหมาะสมวันหนึ่งขายได้เป็นแสนผมแอบดูขายของได้ผมเป็นแสนอย่างน้อยเขาก็ได้เกือบ 20,000 ทุกวันตอนนี้เห็นว่าวงในบอกว่าประมาณสัก70% แล้วนะครับผมพูดในฐานะไม่ใช่น้ำตาล ผมพูดในฐานะ เป็นน้ำพักน้ำแรง อะไรอย่างเงี้ย พูดให้ทุกคนฟัง เวลามันมีจำกัด ความฝันของคนมีวันหมดอายุถ้าความฝันนั้นมันมีกฎและกติกามันไม่เหมือนการศึกษาที่ไม่มีวันแก่เกินเรียน เพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณยังมีอายุในการทำฝันคุณดูอุ้มเป็นหลักผมปลดกติกาถ้าไม่ใช่มงใหญ่กลับมาได้อุ้มเป็นคนแรกที่กลับมาและเป็นปีแรกที่ผมอนุญาตและสามารถมงใหญ่ผมมั่นใจได้เลยทุกคนที่เห็นอุ้มกลับมาทุกคนบอกมาทำไมเสียดายเสียเวลาไม่มีทางคนแบบผมว่า8ใน10คิดเหมือนที่ผมพูดแต่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วจะเป็นน้ำตาลหรือไม่น้ำตาลทางให้แกนขัดเกลาและมาตามแกรนผมบอกได้เลยคุณลืมน้ำตาลไปเลยลืมน้ำตาลคนเก่าคุณจะเป็นน้ำตาลมหาเศรษฐีนีที่ดังที่สุดในโลกคำนี้มันเป็นคำที่พูดยากนะครับคำนี้ใครไม่ได้สัมผัสขนไม่ลุกนะครับ
ต้องได้สัมผัสคนถึงจะลุกคุณถามอุ้มเมื่อคืนอุ้มได้เงินเท่าไหร่ผมไม่อยากจะพูดไม่ได้รางวัลเนี่ยเยอะมากอุ้มเดินออกไปรับแขกด้อมเปเท่าไหร่ทุกวันนี้ด้อมเมื่อคืนได้เงินกันเยอะมากทุกคนเห็นแม้กระทั่งอิงฟ้าเดินออกไปได้2ล้านเมื่อวานได้2ล้านเห็นจะเห็นไหมมีโปรงมีป้ายอุ้มก็ไม่ใช่ว่าน้อยอุ้มก็ไม่ได้ว่าน้อยนี่คือวันแรกเขารับน้องกันเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นผมถามไม่ว่าจะน้ำตาลน้ำเงินน้ำหมักน้ำเมานะเชิญนะถ้าที่นี่เป็นที่เกิดแต่อย่าเกิดเหตุนะฮะเอาเป็นที่เกิดในชีวิตคนเรานะต้องคิดให้ออกว่าเราจะอยู่กับปัจจุบันในอนาคตทุกอย่างเป็นไปได้ทุกคนหัวเราะผมว่าผมอยากจะขายน้ำพริกช่วงที่น้องเก็บตัว50ล้านหัวเราะเยอะผมได้ตั้ง55ล้านแล้วมันผิดตรงไหนใช่ไหมฮะนี่มันคือบทพิสูจน์ความจริงเพราะฉะนั้นใครอยากมีเงิน100ล้านที่นี่ทำให้คุณได้ครับเรื่องจริงครับว่ามีนักร้องแล้วก็มีดาราจะมาปีหน้าจริงครับจริงก็นักร้องก็แบบก็มีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์นักร้องที่มีผลงานมีอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่ก็ที่รู้ๆก็มีลูกทุ่งครับก็มีดาราก็เอาจริงๆแล้วก็มาหมดก็ต้องขอบคุณจริงๆอย่างวันเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็สงสารจังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอะไรนะสอดอะไรมาอยู่ในฮอหมดเลยซึ่งหลายคนที่มาเซอร์เวย์เพราะอยากจะผลักดันใครบางคนก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็อยากให้เวทีนี้เป็นเวทีแห่งโอกาสจริงๆมันเดือดตั้งแต่เริ่มแล้วครับผมว่าน่าจะอาทิตย์หน้าก็เริ่มเดือดแล้วครับนะฮะก็เวียดนามไปครับไม่มีกี่เดือนก็ต้องไปเวียดนามก็เริ่มเก็บตัววันที่3ตุลาคมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะอยู่เมืองไทยอีกดูแลอุ้มอีกสักประมาณสัปดาห์เสร็จๆผมจะเดินทางไปเช็คมีมิสแกรนด์เช็คแล้วก็ผมจะกลับมาเมืองไทยวันที่16 17แล้วก็วันเดียวแล้วก็จะไปคอนเสิร์ตกับอิงฟ้านะครับแล้วก็จะกลับมาเมืองไทยแล้วก็จะไปลาตินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเพื่อปฏิบัติภารกิจในการทำงานเกี่ยวกับมิสแกรนด์ในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็ตอนนี้เวทีเราก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวทีเรามั่นใจว่าเราทำโปรดักชันเราทำการประกวดโดยไม่เอาเปรียบใครก็ปีนี้ปริมาณก็คงจะเหมือนเดิมประมาณ 8-90 ประเทศแต่ว่าคุณภาพค่อนข้างดีแล้วเราบังคับให้ประกวดเกือบทุกประเทศและแยกเวทีทั้งหมดก็เจอกันที่เวียดนามนะครับแล้วก็ทีมโปรดักชันก็เป็นทีมเราที่ขนไปครับผมป้อนคะได้ข่าวว่าปลายฟ้ากับปลายฟ้าเนี่ยผมน่ารักนะฮะสงสารเขาจิมมี่ได้ก็แล้วแต่โอกาสแต่ปลายฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันไม่รู้ยังอยู่ไหมเพราะเมื่อกี้คุยกันอยู่คร่าวๆจริงๆทุกคนคงรู้ว่าผมให้เข้า20เพราะผมเอ็นดูน้องผมยอมรับนะครับความพยายามยอมรับการสู้การเปลี่ยนแปลงมองโลกบวกมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีผลตอบรับอย่างที่เห็นก็คือท็อป20แต่ถ้าเกิดสมมุติอยากจะมาใหม่อีกครั้งก็ได้เพราะผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่หลายคนบอกว่าน้องอาจจะไม่ได้สวยเป็นพิมพ์นิยมเหมือนนางงามในการแข่งขันผมตอบว่าใช่แต่ถามว่าถ้าเราเลือกความสวยอย่างเดียวอ่ะเราคงไม่มีดาราดังๆที่ขายความสุขประเภทอื่นให้กับประชาชนใช่ไหมเราคงไม่มีชมพู่ก่อนบ่ายเราคงไม่มีนะครับหนูเล็กเราคงไม่มีอะไรเพราะคนเหล่านี้แวลูสูงมากเราก็สร้างความสุขเพราะฉะนั้นเราก็เห็นถึงจุดนี้ด้วยครับและจิมมี่ล่ะครับเห็นเหมือนน้องก็มีไลฟ์บอกว่าเดี๋ยวจะได้เจอกันในแกนแต่อาจจะเป็นแกนอีกในรูปแบบจิมมี่คือเมื่อเราทำคอนเสิร์ตเด็กพวกนี้ก็จะกลับมาหาเราดุขึ้นคอนเสิร์ตหมดซึ่งเราจะทำคอนเสิร์ตให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะประมาณภายใน2เดือนเพราะน้องๆต้องเรียนระดับหนึ่งแล้วก็ต้องซ้อมระดับหนึ่งซึ่งถ้ากลับมาเมื่อไหร่ก็จะเรียกคนที่ร้องเพลงเก่งมาร่วมโชว์ด้วยอยู่แล้วครับเพราะถือว่าเป็นการรียูเนียนด้วยครับบอสชอยวง3ปีซ้อนแล้วปีหน้าให้ตับตาบอสชอยอีกไหมคะโอ้งั้นปีหน้าจะพยายามชอยคนที่ไม่ได้มงแล้วกันนะฮะคิดว่าถ้าคนนี้จะมงก็ไปชอยคนนู้นแทนไม่ถามแล้วก็ทำไมไปชอยไปชอยมีนาบางคนชอบถามมีนาเป็นคนที่แบบตอนพยศนี่คือพยศมากนะฮะตอนแบบพูดจานี่บางทีตอนแรงจริง
ต่เมื่อเราเคาะกันแล้วเนี่ยเขาเอาเขาลงแล้วอยู่ในห้องดำเนี่ยเราสอนแบบช้าๆแล้วหลังจากนั้นสายตาเขาดูสงบลงแล้วเขาก็ปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นยกมือไหว้เดินผ่านทำเรียบร้อยลงผมก็ว่าผมก็ภูมิใจในสิ่งที่ผมพยายามดัดแปลงคนให้อยู่ในสังคมได้มีประสิทธิภาพเมื่อสักครู่เดินผ่านธรรมดาแล้วเขาจะเป็นคนเดินเฉยๆนี่เขาเดินแล้วตกใจแล้วก็ยกมือไหว้แสดงว่ามันเริ่มอินในวัฒนธรรมบางอย่างและการอยู่ด้วยกันในสังคมไม่ได้ว่าใครดีหรือไม่ดีแบบทุกคนเป็นแบบฉบับที่ดีหมดแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมความหลากหลายเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ถ้าเราปลีกวิเวกไม่เอาความหลากหลายสถานที่อย่างนี้ไม่เหมาะกับคนแบบนั้นเพราะเราเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล MGI เรามีความหลากหลายที่เยอะมากๆเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับพี่วันไหนเรื่องค่ะเพราะว่าพอดีตอนนี้น้องเคเองก็ได้มีการส่งผลงานตัวเองไปแคสงานเกี่ยวกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดอันนี้ทางพี่นวัตจะดันน้องต่อในเรื่องการแสดงอะไรนี้ด้วยมั้ยครับคุยกับน้องแล้วครับว่าคำว่าฮอลลีวูดมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับฮอลลีวูดถ้าเราเป็นตัวเล็กเนี่ยสำหรับเราอาจจะมีผลงานมาแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมันน่าภูมิใจแต่ถามว่าถ้าเรามีผลงานที่เล็กมากหรือเป็นเอ็กซ์ตร้าเราจะไปยังไงต่อเราจะกลายเป็นคนที่ไปแคสงานในอเมริกาแล้วไม่ประสบความสำเร็จมันจะเป็นเรื่องที่ตกค้างคาใจแล้วเรื่องที่พาไปไม่ถึงความสำเร็จหรือเปล่าตอนนี้ต้องคิดแต่ถ้ามันไปถึงจุดสำคัญแล้วเนี่ยบทบาทดีอันนี้มันใช่เพราะฉะนั้นก็อยากให้น้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ไม่ได้บอกน้องไม่มีความสามารถนะครับบางทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องฮอลลีวูดก็ได้นะครับอยากจะทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในเมืองไทยแต่ทำให้มันโดนจริตผมว่ามันก็สามารถดังได้นะครับก็ให้แค่ให้ความคิดน้องไปนะแต่ตอนนี้ผลงานน้องใน Netflix กำลังจะออกซึ่งถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำลังเริ่มโปรโมทแล้วครับอย่างนี้พี่ว่าจะดันน้องในวงการบันเทิงไหมเกี่ยวกับเรื่องผมว่าตอนนี้นะคิวงานเขาการแสดงก็ดันแต่ว่าตอนนี้น้องได้รับการตอบรับค่อนข้างดีตอนนี้ทีเนี่ยงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าอุ้มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปงานแทบไม่มีวันว่างจนถึงสิ้นเดือนอย่างน้อยลูกค้าจองเร็วมากจองแบบน่ากลัวมากจองจริงๆจองแบบแรงๆเลยแล้วก็สำหรับพรีเซนเตอร์ก็เริ่มเปิดรับแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีนาผมก็ขายเสร็จเรียบร้อยได้พรีเซนเตอร์1ตัวเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วเป็นหลัก7หลักด้วยผมพูดได้ในกรณีที่เสร็จแล้วนะฮะนะเรียบร้อยแต่เป็นสัญญาสั้นๆก็เลย7หลักเบาๆแต่ถ้าสัญญาปีนึงก็จะเป็นหลายๆหลักอะไรเงี้ยก็ไม่แพงครับซื้อได้นะครับสำหรับอุ้มราคาตั้งไว้ที่5ล้านบาทนะครับนี่พูดตรงๆเพราะว่ามันมีเรทการ์ดตอนนี้บริษัทเราเป็นมหาชน5ล้านบาทตอนนี้ก็เป็นราคายุติธรรมแล้วก็ส่วนตัวรองๆก็ราคาหลักล้านอยู่แล้วครับผมแล้วก็คนไหนที่มาแรงๆอย่างสแน็คก็ตอนนี้ก็มีคนติดต่อมาคู่กับไผ่หลิวเยอะนะครับก็หามกันไปครับคู่ละ5ล้านก็คำๆอะไรเงี้ยครับพิมจิมีงานไลฟ์ติดต่อมาแต่ว่าพิมจีเขาก็จะเทไปดังเทียก็จะเกี่ยวกันไปผมไม่รู้ว่าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะมันต้องเป็นคู่จิ้นหมดเลยก็เขาลูกค้าและแฟนกลับบังคับผมย้ายโรงแรมครั้งนี้พิมจีต้องนอนกับเทียผมก็จัดให้ใครนอนกับใครไผ่หลิวนอนกับสแน็คผมก็จัดให้มีนานอนกับอุ้มก็จัดให้แล้วเลยไม่รู้เอลซ่าจะนอนกับใคร